นี่แหละครับความซวยที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมแต่ที่เห็นเนี่ยมันก็แค่ 0.4527% ของความซวยที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ฮะเพราะผมต้องมาเจอกับเจ้าหนี้ทวงโหดเหมือนโกรธเงินคุณแม่ลูกหนึ่งตามเวียสามีที่ไม่เอาไหนไอฟ์โค้ชที่เอาลูกมาช่วยหาเงินเจ้าของแบรนด์แหวนแต่งงานแต่จะนอน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 อย่างเดียวเลยแล้วก็เธอคนนี้ครับที่กำลังจะบอกเลิกผมฮัลโหลพี่มีหายแล้วนี่รางวัลค่ะสมาชิกใหม่ของกิฟต์เราคืนนี้ต้องค้างที่นี่แถวนี้มีโฮมสเตย์พอมีที่ว่างอยู่พอดีมันดินไหมเหรอเฮ้ยอย่าดินเอางี้ไม่ดินถ้าเกิดว่าพลอยก้มลงไปแล้วไม่เจออะไรก็เลิกเพ้อเจอเรื่องผีเล่นอะไรเนี่ยใครจะคิดล่ะครับว่าชีวิตเนี้ยผมจะต้องมาวิ่งหนีผีกับผู้หญิงที่เขากำลังจะเลิกกับผมอ่ะอย่าถุงเท้าให้ใครวันในห้องก่อนนะโอเคจะกลับมาพวกมึงไม่มีสิทธิ์รักกันผีทั้งขุนใช่ฟังไม่ผิดหรอกครับผีทั้งขุนจริงๆนี่เรากำลังจะตายแล้วนะคุณไอ้ตูนี่มันหนักจริงนะเว้ยมาช่วยหน่อยเราต้องรีบหาทางจัดการกับไอ้เรื่องมีผีนี่ก่อนก็หมายความว่าคือเราก็สามารถใช้กล้องส่องหาทางที่ไม่มีผีแล้วตอนนี้เหลือกล้องที่ใช้งานได้กี่ตัวนี่พลอยเจงโซนี่โกโปรเหลือ 13% และนี่ของดินเหลือนิดเดียวอิสามีของที่มีค่าอยู่กับตัวแล้วแท้แต่กลับละเลยไม่ใส่ใจพอวันจะโดนทวงคืนเพิ่งมารู้มันมีความหมายกับจิตใจของดินแค่ไหนอยากทวงคืนกันนักใช่ไหม